ก็พูดอยู่ซ้ำๆอะค่ะว่าชีวิตดีนะนู่นนี่นั่นแล้วก็ทักมาหาหนูเหมือนหนูก็เริ่มอ่ะโอเคงั้นลองดูประกอบว่าเราเลิกกับแฟนถูกไหมใช่ค่ะก็เลยลองดูก็ได้ค่ะแล้วทีนี้พอมาคุยแล้วก็อ่ะก็ถูกคอกับผู้ชายก็คุยกันคุยผ่านโปรแกรมอะไรวีแชทค่ะคุยผ่านวีแชทใช่ค่ะแล้วก็คุยกันเรื่อยๆจนคิดว่าอ่ะโอเคงั้นตกลงตามนั้นงั้นหรือจะไปอย่างเงี้ยค่ะมารับแล้วทีนี้ก็ลองไปอยู่กับเขาดูว่าจะอยู่ได้ไหมตอนไปเป็นไงหนูก็แปลกๆตั้งแต่ตอนทางขึ้นเขาแล้วค่ะว่าเฮ้ยคอนโดอะไรมาอยู่บนเขาใช่มันมีบ้านคนได้เหรอหนูคิดอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วทีนี้พอไปถึงสภาพก็คือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาอ่ะก็คือไม่มีห้องน้ำแล้วก็ไม่มีห้องส้วมค่ะการใช้ชีวิตเป็นไงใช่เวลาจะอาบน้ำก็ต้องเอาน้ำใส่กะละมังเอามาไว้ที่ห้องนอนแล้วก็ทำการจุ่มน้ำเอาผ้าจุ่มน้ำแล้วก็เช็ดตัวเอาแล้วก็เวลาจะขับถ่ายอย่างเงี้ยคือห้องน้ำมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะค่ะไม่มีน้ำเลยเขาก็ขับถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีการกบหรืออะไรเลยนะโอ้โหใช่ค่ะแล้วจะให้เราไปนั่งทับซ้ำๆอย่างนั้นนะคะ ไหนๆก็ไหนๆและเมื่อเราอยู่ไม่ได้เรามันมาถึงขนาดนี้เราต้องไปครับใช่ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจเดินไปมั่วๆแล้วค่ะครับเดินไปตามสวนข้าวโพดครับแล้วก็ลวดน้ำแล้วก็มันจะเป็นเหวค่ะมันเป็นขั้นบันไดที่ลึกมากเห็นว่าเกือบตกเหวใช่ใช่มันจะมีหลุมใหญ่ๆอ่ะทางแคบแบบแค่นี้ค่ะคือทางนี้ก็จะเป็นเหวหนูก็ต้องเดินข้ามไปให้ได้อ่ะครับคือวินาทีนั้นหนูก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนกันค่ะหนูก็ว่าหนูก็ว่าหนูสุดเหมือนกันแต่ถ้าอยู่มันก็เหมือนที่ผ่านๆมามันก็เป็นแบบนั้นนะคะครับหนูก็ทนไม่ไหวหนูก็อ่ะเอาไงเอากันสำหรับเคสนี้นะครับเป็นเคสน้องผู้หญิงอายุ24ปีนะครับเป็นคนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยน้องทำงานเป็นพนักงานต้อนรับนะครับอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้น้องก็เลิกกับแฟนเลิกกับแฟนก็มีคนรู้จักกันเนี่ยครับติดต่อมาว่าสนใจมีแฟนเป็นคนจีนไหมนะครับเป็นเอเจนต์เนี่ยติดต่อน้องมานะครับก็ให้ข้อมูลว่าคนจีนเนี่ยเป็นหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็มีบ้านมีคอนโดอยู่ในเมืองถ้าเกิดว่าไปอยู่เนี่ยเขาก็จะสามารถเลี้ยงดูเราได้นะครับเพราะว่าหนุ่มธุรกิจคนจีนเนี่ยเขาอยากได้แฟนเป็นคนไทยนะครับตามหารักแท้ที่เป็นสาวไทยปรากฏว่าน้องก็บอกโอเคก็ฟังจากโปรไฟล์ก็น่าจะดีก็เลยขอลองคุยดูก่อนนะครับทางเอเจนต์ก็ให้คุยผ่านโปรแกรม WeChat เนาะคุยกันทาง WeChat นะครับหนุ่มคนจีนเนี่ยอายุ34ปีใช่ไหม34 35นะครับอายุ34ปีก็มีการพูดคุยกันสักประมาณเดือนนึงพอพูดคุยกันเนี่ยน้องก็มองว่าจากการพูดคุยกันก็โอเคนะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่มั้ยครับดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเลยลองคบหาดูเอเจนต์เนี่ยก็บอกว่างั้นก็เดี๋ยวเดินทางไปจีนเลยค่าใช้จ่ายเนี่ยเอเจนต์ออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเอเจนต์ออกให้หมดน้องก็เลยโอเคก็เลยเดินทางไปรู้สึกจะไปที่มณฑลซีอานนะครับก็ไปที่นั่นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เอเจนต์บอกไว้ว่าโอ้ผู้ชายเนี่ยเป็นหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเป็นไฮโซมีคอนโดอยู่เนี่ยพอไปถึงปุ๊บมีคนมารับแล้วพาเราไปสถานที่ที่เราไปถึงเนี่ยมันเป็นลักษณะไม่ใช่คอนโดครับแต่พาน้องขึ้นภูเขาไปน้องก็เริ่มมองข้างทางเอ๊ะยังไงวะเนี่ยทำไมจากตอนแรกบอกว่าอยู่ในเมืองมีคอนโดกลายเป็นขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไกลไปเรื่อยๆถูกไหมสุดท้ายไปถึงบ้านฝ่ายชายเนี่ยเป็นบ้านเก่าที่อยู่บนภูเขาเลยนะครับที่นั่นเนี่ยเป็นฟาร์มปศุสัตว์เป็นฟาร์มหมูความอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟาร์มวัวความแกะอยู่บนภูเขาเลยนะครับผู้หญิงก็เอ๊ะทำไมมันไม่ได้เป็นคอนโดอย่างที่คิดแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาถึงแล้วก็ลงไปนะครับก็ไปเจอผู้ชายเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชายเขาบอกโอ้เนี่ยฉันทำฟาร์มแกะนั่นนี่นู่นนะครับผู้หญิงก็ลองทดลองมันมาถึงนี่แล้วจะกลับก็ไม่ได้มันไกลมากครับก็ลองอยู่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ได้ประมาณร่วมเดือนนะครับร่วมหนึ่งเดือนก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยโอ้โหมันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากนะครับน้ำไม่มีนะมีแต่แบบต้องใช้อย่างประหยัดมากวันนึงเนี่ยเขาจะได้ใช้น้ำประมาณสักลิตรสองลิตรอะครับลิตร2ลิตรเนี่ยสำหรับอาบน้ำมันอาบไม่ได้เลยต้องเอาเทน้ำใส่กะละมังแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตามตัวจะสระผมได้เนี่ยคืออาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นผู้ชายจะเป็นคนขับพาเขาเนี่ยลงจากภูเขามาที่หมู่บ้านเพื่อสระผมพอสระผมเสร็จก็ต้องกลับขึ้นไปแล้วก็ปัญหาของเขาก็คืออย่างผู้หญิงไทยนะครับห้องน้ำที่นู่นไม่มีห้องน้ำเขาบอกว่าเขามีคอกเล็กๆคอกนึงก็ต้องเข้าไปขับถ่ายตรงนั้น
แล้วก็ไม่ได้กบนะครับขับถ่ายเสร็จปุ๊บพอถ้าเกิดเขาจะเข้าเขาก็ต้องไปขับถ่ายซ้ำอีกทีนึงฝ่ายชายจะขับถ่ายก็ต้องไปขับถ่ายซ้ำมันไม่มีการกบเลยเขาก็เลยอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องแบบไปหาหลุมขุดซึ่งขุดไปขุดมามันขุดจนหมดทุกหลุมแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับแล้วก็โอ้โหหลายเรื่องผมนั่งฟังเขานะครับวันนี้เขาอยากจะออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวนะครับก็เลยต้องเขาเคยขอเอเจนซี่ว่าเขาขอกลับได้ไหมเขาอยู่ไม่ไหวมันไม่เป็นอย่างที่ตกลงเลยเอเจนซี่ก็ไม่ให้กลับเคยขอฝ่ายชายก็ไม่ให้กลับแถมจะแกะคางเขาด้วยคือจะเฝ้าเขาอ่ะกลัวว่าจะหนีไปสุดท้ายแล้วเขาต้องวิ่งหนีลงเขามาประมาณ20กิโลใช้เวลาเดินเท้าครึ่งวันถึงมาเจอหมู่บ้านเล็กๆอยู่เขาเลยไปขอความช่วยเหลือจากคนที่หมู่บ้านนะครับว่าช่วยไปส่งเขาในเมืองหน่อยได้ไหมคนในหมู่บ้านก็เลยคิดค่ารถเนี่ย80หยวนถูกไหมเป็นเงินไทยกี่บาทไม่รู้80หยวนก็ขับรถพาเขาลงมาถึงในเมืองจากนั้นเขาก็ไปต่อรถบัสเนี่ยมาอีก4ชั่วโมงต่อรถบัสอีก4ชั่วโมงเพื่อมาถึงสนามบินแล้วก็นอนรอสนามบินเลยคือกลัวว่าทางนู้นจะมาตามตัวเจอเขาก็นอนรอสนามบินเพื่อจะหาไฟบินกลับประเทศไทยสุดท้ายพอกลับมาถึงประเทศไทยเขาไปบอกเอเจนต์ว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แทนที่เอเจนต์จะแบบเฮ้ยช่วยเขาหรือว่าไปต่อว่าฝ่ายชายว่าเอ้าไอ้ข้อมูลที่เธอให้ฉันมามันไม่ตรงปกเปล่าเอเจนต์กลับบอกว่าให้กลับไปถ้าไม่กลับเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าอะไรสักอย่างนึงอะค่าที่ไม่ยอมอยู่เนี่ย 350,000 เขาเลยบอกเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เลยหาข้อมูลมารู้ข้อมูลนะครับว่าจากคนจีนเนี่ยเพราะคนจีนก็มีการพยายามบอกให้เขาเนี่ยกลับไปเพราะคนจีนบอกว่าคนจีนมีการจ่ายเงินให้เอเจนต์เนี่ย 800,000 บาทคนจีนบอกว่าคนจีนจ่ายเงินให้กับเอเจนต์คนไทยเนี่ย 800,000 คนจีนให้ข้อมูลว่าเนี่ยคนไทยเอเจนต์มาให้ข้อมูลว่าใครอยากได้ผู้หญิงไทยเนี่ยต้องจ่ายมาคนละ 800,000 แล้วเดี๋ยวจะส่งผู้หญิงไทยไปให้ต้องดูว่าแบบนี้มันเข้าค้ามนุษย์มั้ยนะครับเข้าค้ามนุษย์มั้ยแล้วก็ระหว่างที่เขาอยู่ที่เขาส่งข้อมูลมาบอกเอเจนต์ว่าเขาไม่ไหวเขาจะขอกลับนะเอเจนต์ก็บอกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะช่วยนะจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ก็โอนรอบแรกมา 15,000 ให้เขาเนี่ยส่งเงินมาให้ครอบครัวจากนั้นก็โอนมาให้อีก 70,000 มั้งรวมแล้วเขาได้เงินประมาณสัก 80,000 กว่าบาท 90,000 นะครับ 80,000 กว่าบาท 90,000 แต่เอเจนต์น่ะรับเงินไป 800,000 นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขากลับมาเขาเลยบอกอยากมาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ให้คนไทยได้ฟังว่าใครก็ตามที่ถูกติดต่อมาว่าจะไปแต่งงานคนจีนชีวิตจะสบายเนี่ยไม่เป็นจริงบางคนถึงขั้นถูกทำร้ายนะครับก็อยากจะเตือนผู้หญิงที่แบบคิดจะมีคนหาแฟนให้อย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้หลงเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปฝั่งเขาแล้วเราก็เหมือนต่างดาวค่ะจะทำอะไรก็ยากทำอะไรก็ไม่ได้แล้วยิ่งได้จดทะเบียนมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันต้องใช่ค่ะอยู่ยากไม่อยากให้หลงเชื่อกันเพราะว่าเจอกับตัวเองมันก็หนักเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าเจอที่แบบเขาทำร้ายร่างกายหนูว่าอาจจะรุนแรงกว่านี้ค่ะ